สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับแจ๊ดแมนนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในคลิปผมว่างนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเครื่องออกกำลังกายนะครับผมคือก็จะมีหลายท่านนะครับไม่มีเวลาไปฟิตเนสนะครับไปยิมหรือไปออกกำลังกายตามสถานที่ออกกำลังกายนะครับผมก็อยากจะทำ private gym ที่บ้านนะครับหรือว่าอาจจะไม่ถึงเป็นยิมแต่ว่าก็มีเครื่องออกกำลังกายที่บ้านมีเบาะเสื้อมีอะไรหรืออารมณ์เหมือนเราซื้อสารโยคะมาครับทีนี้หลายท่านครับรวมเลือกผมเองด้วยนะครับก็มีปัญหาเรื่องงบประมาณนะครับผมก็ซื้ออะไรดีมันคุ้มที่สุดนะครับผมสำหรับซื้อเครื่องออกกำลังกายมาครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำนะครับว่าผมซื้ออะไรดีครับผมก็คือสิ่งที่ผมซื้อครับครับนี่นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมจะแนะนำให้ซื้อครับก็คือเป็นไม่ใช่เบรนนะครับไม่ใช่ม้านั่งนะครับผมแต่เป็นเจ้านี่นะครับก็คือเป็นบาร์นะครับผมเป็นบาร์ครับซึ่งมันเล่นผมคิดว่าน่าจะเล่นได้เกือบครบทุกส่วนนะครับผมก็คือเล่นหลังแขนหน้าแขนเล่นหลังเล่นท้องเล่นอกนะครับผมซึ่งผมมองว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเลยครับราคาตอนผมซื้อนะครับผมอันนี้มันก็ไม่ได้มียี่ห้อไม่ได้มีอะไรเนาะครับหรือมันอาจจะมีครับแต่มันคงหลุดไปแล้วคือผมซื้อมาหลายปีมากครับเป็น 4-5 ปีครับสภาพก็ยังใช้งานได้อยู่ครับราคาประมาณ 3,000 บาทนี่แหละครับแต่ผมยังไม่ได้เช็คราคาล่าสุดนะครับว่ามันประมาณเท่าไหร่ครับผมก็ตัวนี้มันดียังไงครับก็คืออย่างที่ผมบอกครับมันเราไม่มีเวลาไปออกกำลังกายตามสถานที่ต่างๆนะครับผมเราก็เล่นอยู่บ้านได้ชิวๆแบบเลิกงานมาอยากรีบเล่นรีบเสร็จรีบอาบน้ำรีบนอนอะไรก็ได้นะครับผมครับคือผมอะมองว่าการเล่นหลังอะเป็นอะไรที่แบบรู้สึกผมให้ความสำคัญนะครับผมการดึงข้อกับอะไรแบบนี้ครับผมครับก็เนี่ยครับก็คือเครื่องออกกำลังกายนะครับผมที่ผมอยากจะแนะนำให้ซื้อเดี๋ยววันนี้ผมก็ยังไม่ออกกำลังกายนะครับยังไม่ได้ออกกำลังกายเลยครับเดี๋ยวผมก็จะมาออกกำลังกายนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับผมกับเครื่องออกกำลังกายที่ผมแนะนำนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราจะเล่นท่าไหนได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นเป็น rep max นะครับผมก็คือใส่สุดทุกท่าครับผมที่คิดว่าเล่นได้นะครับผมคือวันนี้ผมยังไม่ออกกำลังกายเลยผมจะเล่นแบบเป็น rep max เนี่ยครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะได้กี่ท่าอันนี้ผมว่ายังไม่ได้เตรียมไว้ไม่ได้คิดไว้ครับว่าจะได้กี่ท่าเดี๋ยวเรามาดูครับโอเคครับเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนะครับก็เดี๋ยวท่าแรกนะครับผมแรงเยอะเดี๋ยวผมมาเล่นพุชอัพนะครับผมดึงข้อดึงแบบง่ายมือนะครับผมดูว่าจะได้กี่ครั้งผมคิดว่าปกติผมน่าจะได้ประมาณ10-15ครั้งอ่ะผมได้นะถ้าแบบฟิต 100% 4เซตเซตละ15ครั้งได้แต่ผมคิดว่าน่าจะได้6นะผมก็ไปวิ่งมาแล้ววันนี้แรงก็ไม่ค่อยมีด้วยเดี๋ยวมาดูครับว่าจะได้กี่ครั้ง Let's goกี่ครั้งเนาะโอ้โหได้แค่8ครั้งครับได้แค่8ครั้งเดี๋ยวพักก่อนนะครับถ้าต่อไปเดี๋ยวเป็นพุชอัพเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นแบบคว่ำมือนะครับผมรู้สึกว่าเจ็บมือนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปพุชอัพต่อก็ได้8ครั้งเหมือนกันครับเมื่อกี้คือผมเจ็บตรงนี้นะครับผมก็เลยแบบไม่กล้าเล่นสุดนะครับเหมือนโฟร์อาร์มมันรับน้ำหนักครับคือไม่ได้วอร์มไม่ได้ยืดแม่นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณจะ4 ทุ่มครับผมก็มาถ่ายคลิปเลยเดี๋ยวอีกท่านะครับผมเราจะเล่นเป็นอกล่างนะครับเดี๋ยวเล่นโฟร์อาร์มก่อนครับเมื่อกี้2ท่านะครับได้ปีกนะครับผมแล้วก็ได้หน้าแขนนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาเล่นโฟร์อาร์มกันครับโฟร์อาร์มก็เล่นได้2แบบครับจับแบบนี้กับแบบนี้ครับ
เดี๋ยวผมจะเล่นทั้งสองแบบเลยนะครับเดี๋ยวเอาแบบนี้ก่อนนะครับดูว่าจะได้กี่ครั้งนะผมคิดว่าได้ประมาณ6ครั้งนะผมไม่ค่อยมีแรงแล้วเก้าครั้งหรือเปล่าครับเมื่อกี้เหมือนผมใส่เข้าไปนะครับครับไม่เสียเวลาดึงแบบนี้ต่อเลยโอ้โหไม่สี่ครั้งนะผมรู้สึกว่าผมเจ็บตรงนี้มากๆเลยนะครับเจ็บกล้ามเนื้อตรงนี้นะครับไม่กล้าฝืนครับกลัวจูลี่ครับกลัวแบบเรียกว่าอะไรกลัวบาดเจ็บนะครับผมกลัวบาดเจ็บได้ครับต่อมาก็เล่นเป็นดิฟนะครับผมดิฟเดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมหน่อยแล้วกันนะครับเล่นเป็นดิฟดิฟก็น่าจะได้ประมาณ15ครับอ่อนน้อยมากเลยผมเห็นเขาชาเลนจ์กันนะครับได้เป็น40ครั้งผมจะลองดูครับว่าได้กี่ครั้งโอเคโอ้กล้องตกครับโอเคเดี๋ยวลองเล่นดิฟดูนะครับดิฟแบบเน้นอกด้านล่างนะครับผมดูว่าได้กี่ครั้งครับโอ้โหเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าผมหมดตั้งแต่10ครั้งนะครับแต่ว่าผมก็ฟื้นต่อนะครับเมื่อกี้ดิฟก็ผ่านมาแล้วนะครับโอเคครับดิฟก็ผ่านไปแล้วต่อมาเป็นดิฟเหมือนกันครับแต่ว่าดิฟให้ได้ไต10นะครับผมดูนะครับว่าคือก็ถ้าเราอยากได้หน้าอกครับเราก็ต้องเปิดหน้าอกครับตอนแต่ถ้าเราอยากได้ไต่สิบนะครับเราก็ต้องหนีบแขนเข้ากับลำตัวนะครับผมให้ไต่สิบมันเปิดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวลองมาดูดิบกันนะครับผมแบบแรกไต่สิบครับก็คือหลังแขนนะครับผมโอเคครับสิบสองครั้งนะครับดิฟแบบได้ใจเสร็จไปกี่ท่าแล้วเนี่ยสี่ท่าแล้วไปหกท่านะครับตอนนี้กับเครื่องเดียวคือเล่นปีกเล่นหน้าแขนเล่นเล่นใบเสร็จเล่นไตเสร็จเล่นอกล่างครับผมเดี๋ยวทีมาเล่นอกกลางด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมเล่นท้องให้ดูก่อนดีกว่าท้องยังไม่เล่นครับเดี๋ยวเล่นท้องดูอันนี้ผมเอาแค่10ครั้งก็พอครับผมไม่ได้เล่นทองนานมากนะครับผมคือผมไม่ค่อยได้เล่นทองเลยนะครับช่วงนี้ไม่เล่นมาสักพักใหญ่แล้วได้กี่ครั้งเนาะเอา10ครั้งพอครับสิบครั้งครับดูเหมือนขาผมไม่สุดครับดูอาจจะดูเหมือนเหวี่ยงหรืออะไรก็ไม่รู้ครับเมื่อกี้แต่ผมโฟกัสโดนท้องตลอดนะครับเมื่อกี้ครับก็ไปแล้วกี่ท่าเนาะ6ท่าแล้วครับอีกท่าหนึ่งครับผมท่าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นท่าสุดท้ายครับท่าที่7นะครับตรงนี้มันจะมีแบบที่จับนะครับผมที่จับให้เราดันพื้นนะครับดันพื้นแบบไม่เจ็บข้อมือนะครับลดภาระตัวข้อมือลงได้นะครับนิดนึงเดี๋ยวผมจะดันพื้นดูครับว่าจะได้กี่ครั้งเดี๋ยวผมจะดันให้ได้ประมาณกี่ครั้งดีวะเอาสัก20ดีไหม20ก็กลัวไม่ถึงนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวลองดันดูครับว่าสุดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะนับแบบออกเสียงให้ดูด้วยนะครับโอเคครับเอาโฟกัสใกล้ๆเลยคือดันพื้นมันก็ดันได้สองไหมครับดันแบ
ให้ได้หน้าอกนะครับแล้วก็ดันแบบให้ได้หลังแขนครับถ้าเกิดผมทำทั้งสองแบบก็น่าจะได้ประมาณกี่ท่าครับก็เป็น8ท่าต่อ7เดี๋ยวผมเอาแบบเอาหน้าอกก่อนครับตั้งโกะประมาณ20ครั้ง1 215นะครับรู้สึกว่าผมหมดตั้งแต่10ครั้งผมก็ฟื้นต่อไปให้นะให้ได้15นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวอีกท่านะครับต่อไปเอาเป็นดันพื้นแบบได้ tricep นะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนมุมดีกว่านะครับมุมไหนดีเนาะเป็นโอเคครับเดี๋ยวดันพื้นแบบได้ไตรเซปครับก็เอามุมเดิมแล้วกันนะครับหนึ่งมุมไม่ออกนะครับก็แขนที่ลำตัวครับโฟกัสที่หลังแขนนะครับผมดูนะว่าจะได้กี่ครั้งคิดว่าน่าจะได้จะ8ครั้งครับสิบสองครั้งครับดูไม่ผิดนะครับผมก็นี่ครับคลิปนี้ก็มีเนื้อหาประมาณนี้ครับสำหรับใครที่กำลังมองหาว่าจะซื้อเครื่องออกกำลังกายอะไรดีนะครับผมก็แนะนำนะครับเป็นบาร์นะครับเป็นบาร์มาไว้ดึงข้อไว้อะไรมันก็เล่นได้หลายท่าจะเห็นได้ว่ามันมีอันนี้อยู่นะครับอันนี้ก็เอาไว้เล่นแบบอกล่างหรืออาจจะเอาไว้เล่นหลังช่วงกลางครับแบบดึงขึ้นแบบนี้ครับแต่หลังช่วงขาผมไม่ได้เล่นเลยนะครับผมก็เลยไม่อยากสาธิตให้ดูครับกลัวแบบมันผิดพลาดอะไรมานะครับผมก็นี่ครับสำหรับเพื่อนๆที่มีงบจำกัดครับหรือว่ากำลังเริ่มทำ private ยิมส่วนตัวของใครของมันนะครับผมหรือยิมที่บ้านครับถ้าเป็นบ้านตัวเองที่แบบไม่ได้เคลื่อนย้ายบ่อยเช่นอยู่หออยู่อะไรแบบนี้เนาะถ้าเป็นบ้านแบบบ้านอยู่บ้านตัวเองเลยแนะนำครับซื้อตัวนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดใครนะครับผมไม่ได้อยู่บ้านอยู่อะไรประจำครับอาจจะอยู่หอหรือแบบมันสมัยก่อนผมไปฝึก งานต่างจังหวัดบ่อยครับแบบเปลี่ยนจังหวัดเดือนละครั้งอะไรแบบเนี้ยก็แนะนำให้ซื้อเป็นดัมเบลนะครับผมเอาไว้ออกกำลังกายก็ได้นะครับผมโอเคครับก็เนื้อหาคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับครับเอ็นเครดิตนะครับผมเดี๋ยวมาดูหุ่นนะครับออกกำลังกายแค่นี้หุ่นจะเป็นไงครับ